ดีเจงัดทั้งงัดมาแล้วเขาเสื้อลายด้านซ้ายบอกเลยถึงเธอจะเสื้อลายแต่พี่จะไม่ปล่อยให้เธอเดียวดายนะจ๊ะหากแขนซ้ายเธอยังว่างนั้นเอาแขนขวามาจับหำพี่ก็ได้นะหากเธอเดินเทจะไม่มีหัวใจพี่จะบายดากเธอเพื่อกระตุ้นเองดีเจมึงเสียวชิบหายเลยก็เป็นชุดใหม่ที่เข้ามาอีกแล้วในตู้เมกะลักซึ่งทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเมกะลักมันคืออะไรมันเป็นชื่อหมาของอุลตร้าแมนที่เคยเลี้ยงไว้เอาแล้วไปไหนตอนนี้เอาไปปล่อยวัดละเพราะว่ามันขโมยสากตำหุงของอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนก็ไม่ได้ตำปักหุงเลยเอาล่ะแน่นอนว่ามันคงจะสุ่ม2ตำครั้งนั่นไม่ได้หรอกมั้งช่วงหลังๆมันเนี่ยการสุ่มออกยากกว่าเดิมอีกถ้า GM มึงมีตู้สุ่มแบบของจริงละมึงเอ้ยกูไม่น่า3ฟาดแน่นอนบอกก่อนสุ่มจนเพชรหมดแล้วก็มาเติมเพชรแล้วจากนั้นก็ไปต่อกันชุดในเกมนี่ก็โคตรเยอะแหละมาทีไรก็สุ่มทุกทีแต่ชีวิตจริงเสื้อกูแทบไม่มีใส่เอาเติมเข้าไปอีกเอาไปเยอะเงินกูอะเลขนำโชคเนี่ยแม่ง141คือรอบนี้ถ้าไม่ได้ยังไงมึงช่วยดีเกมไปเก็บด้วยนะเปรียบพระเอกหมอลำกูมาดีกว่ากองทองตะหินแปลงร่างโผล่มากูเอาเวลาไปดูหนังโป๊เลยนะเฮ้ยสัตว์ได้สักทีสุ่มจะปวดขี้ยังไม่เป็นขี้แล้วเนี่ยผมนี่เจงก็ถังกัดเองครับพร้อมจะรับใช้ทุกคนแล้วสุ่มมาก็ทำตัวไม่มีประโยชน์นะไปกวาดน้ำกูไปผู้หนุ่มเสื้อแดงคนนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งของบอร์ดแน่นอนว่าตานี้บอร์ดตาหน้าเอาใหม่ยังเหลือตายข้างไว้ดูหนังโป๊อยู่ ถึงอาจจะเป็นคนรักที่ไม่ดีแต่ต่อจากนี้พี่จะเลวกว่าเดิมมั้ยคะเป็นไงไม่น่าคักด้วยน่ารักจะตายไปนี่ไงแอดที่หนึ่งของบอร์ดกูจวงมึงไว้ก่อนเลยต้องสนใจกูบ้างหรือวะแกทำอะไรเชื่อเดี๋ยวบีดซ้อมมะเขือเทศใส่หัวมึงเฮ้ยเพื่อนนะเพื่อนไม่ต้องซักเองหรอกอ๋อพอดีจะมีเครื่องซักผ้าอยู่เลยไม่เอาใส่โคกแล้วก็ตำบ้าหรือเปล่าไม่ใช่ตำบกหุงซะหน่อยไอ้ที่หนึ่งของบอร์ดมันชื่อว่าอะไรวะ18ต้นว้าว18ต้นเอามาแบ่งกูบ้างนะสักต้นนึงพวกมึงคิดไปไกลอีกแล้ววะดิไม่ใช่แบบที่คิดใช่ไหมกัญชานั่นแหละเขาน่าจะลงหอนาฬิกาเพราะว่าไปทางผ่านของเครื่องบินพอดีภารกิจของเราวันนี้ก็คือการล่าที่1ของบอร์ดนานๆจะมีภารกิจอะไรแบบนี้ให้ลุ้นกันสักทีพี่จะทำได้ดิกิฟเสียมึงตอนแหลชิบหายเลยเออมึงก็ต้องได้อยู่แล้วนะมึงดูถูกดีเจงัดถังงัดนะไงนี่2,000นะชุดนี้นะชุดที่กูใส่ยัง3ตัวร้อยอยู่เลยบางตัวมันลอยมากับน้ำกูยังเอามาซักใส่ใหม่เลยอย่างวันนี้ถึงไม่ใช่ที่1ของบอร์ดแต่ว่าจัดมันก่อนแล้วกันซ้ำไปแบบเจ็บๆโหชิบหายไม่คนมาเออบักหาขวดักมึงก็ใจเย็นก่อนก็ได้เอ้ากูนึกว่าเพื่อนกันที่ไหนน่าลาดกูซะงั้นประช่างเหอะกูเป็นคนฆ่าไว้น้องๆตอนนี้พี่น่า1คิวแล้วนะถึงจะลาดพี่ก็นับกูสาดยิงมันตายนี่จับลูกสองกูเล่นเป็นก็ขนาดไหนละไอ้นี่ใช่มั้ยลาดกูเห็นแว๊บๆเสื้อแดงแบบนี้ที่1ของบอร์ดไอ้18ต้นมึงเจอดีเจหัวหยองกระโดดหยองเข้าบ้านปาดข้างตุ้มรีบมาช่วยไอ้ต้นแล้วเพราะลูกกระสุนกูหมดแล้วกูจะยัดที่1ของบอร์ดใส่กระสอบไปลอยน้ำเป็นไงจำไว้ใครที่ชอบท้าหนึ่งอ่ะขนาดที่1ของบอร์ดมันยังจอดเลยหมายถึงมันจอดรถไว้ข้างล่างแล้วนะกูฆ่ามันแล้วเดี๋ยวกูขโมยรถต่อโอ้ยมากันไม่หยุดไม่หย่อนมึงให้กูตั้งหลักก่อนกับผมเอาล่ะเราจะต้องรับมือได้เอาไงได้ว่ากูในหัวไม่มีแผนการด้วยดิเอางี้ก่อนแล้วกันที่กูโยนไประเบิดนะแต่ความจริงเราหลอกมันนั่นคือมะละกอที่แม่กูฝากซื้อไปตำบักหุงนั่นเองกูว่าเดี๋ยวมึงวันเดี๋ยวพวกมึงอ่ะกูเคยไปไล่ผีปอบด้วยแม่งร้องใหญ่เลยมันใหญ่ไงแม่งคนพากไปโคตรทะลึ่งจิ๋มันมันเป็นแบบนี้ไงปล่อยวัดดีนี่เอาล่ะดีเจความเพลงหน่อยได้แล้วครับถึงเอาเป็นตัวสำรองแต่ว่าอยากมองดากเธออยู่นะจ๊ะหนูไม่ได้ยิงแต่กลัวผัวหนูยิงพี่นะครับอยากเข้าใจธรรมะแต่ก็ไม่เคยเข้าวัดเพราะพระไม่หล่อพระหัวล้นบาปไอ้แล้วกูไอ้พวกที่มันโดนมรกากูโยนใส่มันไปไหนแล้ววะหันว่าแล้วก็ฟาร์มขวางไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราก็ใช้ปืนลูกซองกับ MP5 ซึ่งก็ลำบากอยู่พอสมควรกำลังหาปืนใหม่แต่เดี๋ยวก่อนนะปืนฆ่าขวดักนั่นมันทำอะไรของมันวะเอาเนี่ยหลุดปะเนี่ยพอดีเลยกูปั๊มคิวพอดีพี่คิวเยอะเพราะว่าพี่เก่งนะครับน้องๆสักหน่อยนะให้กูคุยสักหน่อยก็ได้เหรอเอาละเพื่อนคนนายอยู่ไหนนะใช่ว่าต้องอยู่แถวๆนี้แน่ๆเลยล่ะเอาได้ยินเสียงเท้าเบาๆฟังสวนมะพร้าวมีคนยิงมาไม่ได้ละกูต้องรีบยิงเพราะงั้นเดี๋ยวกูโดนลัดอีกเขาตั้งไอ้วอแสดงว่าเขาต้องอยู่หลังไอ้วอนอนสบายไปละไอ้เหี้ยเฮ้ยฝั่งนู้นมึงยิงทำอะไรนักหนาวะเนี่ยเกือบตายไปละกูเอาละเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้กันดีกว่าเก็บของหาปืนยิงไกลก่อนก็ภารกิจของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายต่อจากนี้แล้วเอาแค่ไม่ตายแล้วมึงไปได้ที่หนึ่งก็พอมึงไม่ต้องมอบหลายอะไรให้กูมากก็จะไม่คนดูชีวิตกูยิ่งยุ่งยากอยู่นะแม่ใช้ไปล้างจานเดิมวันกูบอกแม่ว่าเดี๋ยวมารวมกันมันยังไม่เยอะเดี๋ยวขนใส่เครื่องซักผ้าทีเดียวฝันรวมกันไปเลยจะได้ซักผ้ามาด้วยล้างจานมาด้วยเนี่ยวิธีแก้ปัญหาลดความยุ่งยากในชีวิตเป็นไงดูช่องพี่น่ะได้ความรู้พี่พูดกันเหรอได้แล้วผมลาออกจากโรงเรียนดีกว่าใจเย็นก่อนเลยแยกแยะไม่ได้มาขุดร้อนเล่นนะมันไม่มีสาระที่ไหนนะเฮ้ยมันสู้ไม่ได้นั่นน่ะถอยดีกว่าเดี๋ยวโดยศักดิ์ศรีของดีเจแล้วต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีแล้วกลับคืนมาเพราะเป็นการหลอกล่อถ้าหากูหลงเชื่อแล้วก็ดีเจจะงัดทั้งงัดคุณความรักอาจจะทำให้คนตาบอดถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้บอกแต่ว่าผมก็จะโอบกอดคุณเสมอนะโอ้ยเสียวจนเสียวตูดเอาละเล่นไปเล่นมายังไงไม่รู้ว่าโผล่ตรงนี้ก
ก็คือเราน่ะไม่ได้เจอคนจนมาท้ายวงเลยเขาอยู่ด้านบนส่วนเราอยู่ด้านล่างซึ่งแน่นอนว่าเราเสียเปรียบอยู่แต่ด้วยความว่าดีเจเรานั้นเรื่องแบบนี้มันไม่เท่าไรหรอกก่อนที่เราจะมาเป็นดีเจนั้นยากลำบากกว่านี้อีกบ้านก็มีอยู่แต่ทำไมก็ไปนอนใต้สะพานก็ไม่รู้รถก็มีขับแต่ทำไมไม่ลุกปั่นจักรยานเครื่องซักผ้าก็มีแต่ทำไมเมียกูให้ซักผ้าอีกกูก็ไม่เข้าใจมันจริงๆแต่เราเป็นดีเจได้มันยากลำบากแค่ไหนน้องก็ดูเอาแต่ว่ามันใช่ชีวิตของดีเจจริงหรอวะนะเอาละอาจจะต้องรอวงกันสักหน่อยแล้วตอนนี้ผมก็มี M79 อยู่ด้วยซึ่งวงก็บีบมาทางผมนิดนึงแต่เขาก็อยู่ในวงเหมือนกันเออเอาไงวะต้นมะพร้าวต้นเดียวมันจะช่วยชีวิตกูได้มั้ยนะวงก็บีบช้าเหลือเกินหัวใจกูเต้นจะไม่เป็นจังหวะอยู่ละมึงช่วยรีบๆได้มั้ยไอ้นั่นก็ไม่รู้จะอ้อมมาหรือเปล่ากูก็ระแวงไปหมดเฮ้แต่มันยังไม่อ้อมมางั้นก็ยัด M79 มาสักหน่อยแล้วกันเต็มๆเต็มๆเขาเลยถึงเธอจะสวมเขาแต่ให้รู้ไว้ว่าเราเป็นกวางนะมึงยังมีเวลามาทำเรื่องแบบนี้หรือนะโอ้ยถ้ากูปีนต้นมะพร้าวกูปีนผนังนั่นเนี่ยเอาละตอนนี้วงสุดท้ายเหลือแค่20กว่าวิฮ่าฮ่าโยนแฟดกันเหรอไม่เท่าไรหรอกมันไม่ทำให้พี่ขาวได้หรอกถ้ามึงยิงให้กูขาวมึงโยนกางเกงในมาแปะหน้ากูเลยเอาแล้วมันไม่ใช่แค่แฟดละมึงยังเล่นระบงระเบิดอีกเอาไงดีว่าจังหวะเนี้ยวงก็จะบีบมึงบีบดีขนาดไหนบีบสิวกูด้วยก็ได้นะโอ้โหงั้นก็ลูดเข้าไปพึ่งโยนมาอีกแล้วเอาละยังไงเราก็ต้องเข้าวงมันต้องเป็นอะไรที่แย่สุดๆไปเลยโอ้ยบรรยากาศจะมาจังเลยมึงตื่นเต้นบ้างมั้ยนะลูกพี่มึงจะได้ที่1แล้วนะอย่างวันนี้ต้องขึ้นเขาแบบเสียเปรียบเสียเปรียบถ้ามันดักกูอยู่แล้วก็ตายแน่เลยขอบอกโดนปืนมันละกว่ากูเข้าไปเอาไว้ให้แม่ตามบักคงได้แล้วนะพี่ให้ดีเจงัดถังงัดหากว่าน้องๆบอกว่าพี่กากก็แสดงว่ามึงพูดถูกแล้วล่ะพวกนี้ไม่ใช่หมดจัดอันดับมึงดูกูหลอกแล้วก็ดูว้าวว้าวว้าว